สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาครับค่ะสวัสดีทั้ง9ท่านนะคะทางไลน์กลุ่มไตรสิกขาวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่12มกราคมพุทธศักราช2566นะคะวันเวลาก็ผ่านไปอีก1วันแล้วเราต้องเช็คว่าเราได้รับอริยทรัพย์จากพระผู้มีพระภาคไปมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะปัญญาที่เป็นอริยทรัพย์เนี่ยค่ะทรัพย์คือปัญญานะคะทรัพย์เนี่ยจะมี7อย่างคือศรัทธาศีลหิริโอตัปปะสุตตะจาคะแล้วก็ปัญญานะคะวันนี้ฟังพระอาจารย์สมบัติเน้นฟังเรื่องปัฏฐานนะคะก็จบไปแล้วสนุกมากเลยมีความสุขมากนะคะปัฏฐานมี80ตอนค่ะแต่ก็ยังเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดนะคะทีนี้มีช็อตนึงพระอาจารย์สมบัติก็บอกว่าอ้าวถึงเวลาใกล้จะจบแล้วนะคัมภีร์มหาปัฏฐานแล้วปรากฏเหมือนมีผู้ที่เรียนอยู่อ่ะแสดงอาการดีใจว่าจะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์สมบัติบอกโอ้อันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะที่ดีใจที่ปัญญาเราจะไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเรากำลังจบแล้วเราไม่ต้องการปัญญาเพิ่มอีกแล้วแล้วเรารู้สึกดีใจแบบนี้ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อมยิ้มค่ะว่าพระอาจารย์สมบัติท่านคิดคำพูดแต่ละคำขึ้นมานี่น่าฟังทั้งนั้นเลยนะคะก็ถือว่าทุกคนที่ได้ฟังพระอาจารย์สมบัตินั้นเป็นคนที่มีบุญแล้วก็ถึงเวลาของคนนั้นจริงๆนะคะตรงนี้เราก็ช่วยกันเท่าที่ช่วยได้เพราะตอนนี้เนี่ยผู้ที่ฟังพระอาจารย์สมบัติก็เริ่มมีมากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะคนที่แสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเนี่ยในโลกในโลกใบนี้ก็แล้วกันนะคะก็มีเยอะมากเช่นกันค่ะดังนั้นเวลาถ้าสมมุติว่าใน A เลือกที่จะไปฟังพระพุทธศาสนาที่บุคคลท่านหนึ่งเวลาไปฟังเนี่ยมันต้องทุ่มเทแล้วก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงมากเลยแล้วก็จะไปติดอยู่กับบุคคลนั้นอะนะคะทำให้ไม่ได้ฟังบุคคลอื่นเหมือนกันนะคะเหมือนกับพวกเราที่ฟังพระอาจารย์สมบัติเนี่ยก็มีหลายคนคือไม่ฟังคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าบุญเนี่ยบุญกรรมต่างๆที่เป็นกรรมปัจจัยนะคะสิ่งที่เราทำไว้ในอดีตเนี่ยเรากำลังสนทนาเรื่องปัจจัยเนี่ยทำให้เรารู้ว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยในการที่จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราหรือชีวิตของใครคนหนึ่งนะคะดังนั้นจึงน่ากลัวมากๆว่าเราจะไปเจอใครแล้วคนนั้นจะพูดอะไรให้เราฟังเพราะว่าจะเป็นประตูปานิสยปัจจัยให้ติดนิสัยคนนั้นนะคะถ้าคนที่เราไปเรียนด้วยเป็นครูบาอาจารย์เราเขาเป็นคนที่มีสัตทินรีสัตทินรีเราก็จะเกิดค่ะถ้าเขาเป็นคนมีสุตตะเราก็จะเจริญขึ้นถ้าเขาเป็นคนมีศีลเราก็จะเจริญขึ้นถ้าเขาเป็นคนมีสมาธิเราจะเกิดในขณะเดียวกันนะคะถ้าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยถ้าเขาไม่มีปัญญาเราก็ไม่มีปัญญาด้วยตรงไปตรงมานะคะน่ากลัวมากนะคะฟังพระอาจารย์เราก็ตื่นตัวตลอดเลยนะคะตื่นตัวตลอดตอนนี้เราก็มาเรียนเรื่องของปัจจัย24นะคะมาที่ปัจจัยที่1เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเนี่ยค่ะตัวเขาเนี่ยเป็นเจตสิก6นะคะเจตสิกทั้ง6คือโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะตัวเจตสิก6เนี่ยค่ะเขาเป็นตัวเหตุปัจจัยในการที่ทำให้ปัจจยุบันธรรมเกิดพร้อมกับเขานะคะเกิดพร้อมกับเขาปัจจยุบันธรรมเนี่ยมีทั้งนามแล้วก็มีทั้งรูปโดยเฉพาะรูปเนี่ยเอาตอนปฏิสนธินะคะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุ6เนี่ย
ขอโทษมีแค่เหตุ3ค่ะเรื่องของปฏิสนธิจิตเนี่ยต้องมีเพียงเหตุ3นะคะเพราะว่าตัวอกุศลนั้นจะไม่อยู่ในปฏิสนธิจิตของใครเลยไม่ว่าในอบายภูมิทั้ง4ก็เกิดด้วยอเหตุกจิตเพราะฉะนั้นในขณะปฏิสนธิการต้องเป็นสุขติภูมิเท่านั้นแล้วก็จะมีกรรมัชฌรูปเกิดร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นนามเป็นปัจจัยแก่รูปต่อไปนามเป็นปัจจัยแก่รูปอีกแบบหนึ่งก็คือจิตตัชรูปนะคะในประวัติการเนี่ยทุกคนก็จะมีการเคลื่อนไหวกายวาจาต่างๆหรือมีลมหายใจมีหัวใจเต้นนะคะหัวใจเต้นชีพจรเต้นพวกนี้เป็นจิตตัชรูปหมดเลยนะคะแล้วก็ในปัญจโวการภูมินะคะหรือภูมิที่มีขันธ์5ที่เป็นมนุษย์เทวดาแล้วก็รูปประพรมเนี่ยตัวภวังคจิตจะมีโสภณะเหตุ3เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นโสภณะเหตุ3นั้นน่ะเป็นเหตุปัจจัยแก่จิตตัชรูปนะคะเพราะว่าตัวภวังก็ทำให้มีลมหายใจมนุษย์ก็มีลมหายใจเทวดาก็มีลมหายใจนะคะแต่ว่าเขาเป็นภูมิที่ละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยเนี่ยตัวปัจจัยเป็นนามธรรมเป็นปัจจัยแก่นามธรรมและรูปธรรมนะคะต่อไปโดยลักษณะก็คือเหตุ6เนี่ยเป็นทั้งที่ตั้งด้วยเป็นมูลรากด้วยซึ่งพระอาจารย์สมบัติท่านจะใช้คำว่าเป็นมูลรากเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะคะในที่ท่านบรรยายปัฏฐาน80ตอนนั้นนะคะเราก็สนทนาไปเมื่อวานเรื่องของโดยการเวลาเนี่ยนะคะว่าเหตุปัจจัยเนี่ยเขาเป็นปัจจุบันการหมายถึงว่าเวลาปัจจุบันเกิดขึ้นตัวปัจจัยยังคงอยู่เพราะเขาเกิดพร้อมกันนะคะจึงเรียกว่าปัจจัยเนี้ยเป็นปัจจุบันการนะคะทีนี้โดยการเป็นปัจจุบันการก็จิตที่มีเหตุปัจจัยเกิดร่วมด้วยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จะต้องมีจิตและเจตสิกที่ประกอบเกิดร่วมด้วยเมื่อนั้นนะคะเมื่อแบ่งโดยภพชาติหนึ่งเนี่ยทางพระธรรมก็จะแบ่งออกเป็นช่วงปฏิสนธิกาลแล้วก็ประวัติกาลแล้วก็จุติกาลแบ่งเป็น3ช่วงใหญ่ๆนะคะแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยจะต่างกันขึ้นอยู่กับอายุของคนนั้นนะคะเช่นถ้าเด็กปฏิสนธิในท้องแม่แล้วเกิดการแท้งไปมีอายุได้แค่สัปดาห์เดียวแล้วก็ตกเลือดนะคะเรียกว่าแท้งไปเนี่ยปฏิสนธิการก็คือตอนที่ปฏิสนธิจิตหยั่งลงมาพร้อมกับกรรมัชฌรูป3กลารวมเป็น30รูปนะคะแล้วก็ประวัติการก็คือนับตั้งแต่ปฐมภวังค์ไปจนถึงก่อนที่จะครบ1สัปดาห์ที่จุติจิตเกิดก็เป็นประวัติการของสิ่งมีชีวิตคนนี้นะคะแล้วก็จุติการเกิดขึ้นก็เพียง1ขณะจิตเท่านั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุของแต่ละท่านนะคะต่อไปเราก็มาถึงโดยภูมิค่ะก็เรียนเชิญอาจารย์ไปเชิญนำสนทนาต่อค่ะสวัสดีทุกท่านครับก็ยังอยู่ในปัจจัยที่1นะครับเหตุปัจจัยก็ได้ผ่านในความหมายปรินิเทศสภาวธรรม3ประการของเหตุปัจจัยมาแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการจำแนกเหตุปัจจัยโดยในต่างๆที่มีผ่านไปเมื่อวานคุณหมอก็ได้ทวนมาแล้วนะครับ3ข้อซึ่งการจำแนกเหตุปัจจัยโดยในต่างๆจะมี9หัวข้อด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการขยายในโดยชาติแล้วก็โดยปัจจัยสภาวะแล้วก็มีคำถามคำตอบของปัจจัยนี้นะครับซึ่งหนังสือของพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งท่านก็จะมีคำถามตอนท้ายด้วยนะครับก็จะได้ทบทวนในการศึกษาร่วมกันนะครับโดยภูมินะครับข้อที่4โดยภูมิ
เกิดได้30ภูมิซึ่งในวงเล็บท่านก็ได้บอกว่าคือจตุโอการภูมิกับปัญจโอการภูมินะครับก็เป็นเอกโอการภูมิเนื่องจากมีแต่รูปนะครับส่วนจตุโอการภูมิภูมิที่มีขันธ์4อย่างพวกอรูปภพอันนี้ก็มีเหตุปัจจัยด้วยถ้าเป็นปัญจโอการภูมิอันนี้ก็แน่นอนนะครับกลุ่มภูมิที่มีขันธ์5ไม่ว่าจะเป็นพวกอบายภูมิมนุษย์เทวดาพรหมที่เป็นที่ภูมิที่มีขันธ์ครบมันนะครับก็อันนี้คือโดยภูมิในการกล่าวถึงเหตุปัจจัยโดยนัยยะของภูมิคือระดับของการเกิดขึ้นที่แตกต่างกันที่เรียกว่ามันจริงๆมันก็ตามกรรมนะครับที่บางท่านก็ไปอบายบางท่านก็มาเป็นมนุษย์สุคติบางท่านก็ไปเทวดาไปพรหมก็มีเป็นระดับชั้นไปนะครับแต่ถ้าจำแนกภูมิก็มีหลายในนะครับแต่ที่นี่ในที่นี้กล่าวโดยนัยยะของโอการภูมิในลักษณะของสารที่เกิดซึ่งก็นับโดยตามคำสอนก็มี31ภูมิแต่ที่จะเป็นมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะครับมี30ภูมิครับครับเชิญคุณหมอแบ่งปันในการจำแนกปัจจัยเหตุปัจจัยโดยภูมิครับ31ภูมินี่ก็คือจริงๆภูมิทั้งหมดมี31ภูมิก็คือตัดอสัญญาสัตตาภูมิออกไปเพราะว่าเป็นภูมิที่มีแต่รูปไม่มีจิตไม่มีเจตสิกใช่ไหมคะเหตุปัจจัยเนี่ยเขาเป็นตัวเจตสิก6คือโลภะโทสะโมหะอะโลภะอะโทสะอะโมหะซึ่งตามกฎแล้วเนี่ยเจตสิกจะต้องเกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตเกิดที่เดียวกันกับจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตนะคะอันนี้เป็นธรรมนิยามของจิตและเจตสิกส่วนอรูปภพที่เป็นเอกะโวการภูมินะคะเป็นภูมิที่มีขันเดียวก็เลยชื่อว่าเอกะโวการภูมิหรือเอกะโวการภพเขาไม่มีจิตจึงไม่มีเหตุ6นี้เพราะฉะนั้นโดยภูมิแล้วเกิดได้30ภูมิก็คืออบายภูมิปัญจโวการภูมิก็ตั้งแต่อบายภูมิทั้ง4เลยนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานนะคะแล้วก็มนุษย์เทวดารูปประพรมนะคะไปจนถึงรูปประพรมเลยเป็นภูมิที่เรียกว่าเป็นภูมิที่มีขันห้าขันชื่อว่าปัญจโวการภูมินะคะขันห้าขันเราก็ต้องรู้และจำได้นะคะคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันได้แก่อะไรบ้างก็ต้องรู้นะคะแล้วก็วิญญาณขันเมื่อเราแตกความรู้ของเราเนี่ยว่าเราเข้าใจและภูมิที่มีขันห้าคือภูมิใดบ้างนี่เป็นปัญญานะคะปัญญาในการรู้แล้วก็สงเคราะห์ลงเป็นวิปัสสนาด้วยเพราะว่าการพูดถึงเรื่องของขันห้าเนี่ยเป็นภูมิปัญญาระดับวิปัสสนาค่ะนะคะอันนี้ผู้ศึกษาทุกท่านที่มาถึงระดับนี้แล้วต้องรู้นะคะถ้าใครยังไม่รู้เลยขันห้าคืออะไรเกิดตอนไหนแสดงว่ายังไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้นะคะซึ่งก็จะต้องมีความรู้เรื่องของจิตเจตสิกรูปพระนิพพานหรือจะต้องเรียนพระพิธรรมมัทสังคหาบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ในโลกโซเชียลก็มีคนสอนเยอะแยะมากมายนะคะเวลาเราไปเรียนหนังสือฟังธรรมะไปเสร็จปั๊บเจอคำใดคำหนึ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าคำนี้คืออะไรแล้วเราต้องไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะหาข้อมูลเพิ่มคำนี้แปลว่าอะไรหมายความว่าอย่างไรนะคะอย่าปล่อยผ่านก็คือค่อยๆเก็บทีละคำไปเรื่อยๆค่ะสรุปว่าภูมิที่มีขันห้าขันนะคะก็มีเหตุปัจจัย
ต่อไปจตุโวการภูมิก็คืออรูปภพนะคะอรูปภพก็คือเขาไม่มีรูปขันธ์นั่นเองเขามีแต่สัญญาขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์นะคะเป็นภูมิที่มีแต่อรูปขันธ์บางทีพระอาจารย์สมบัติท่านจะบรรยายบ่อยๆนะคะเนื่องจากว่าพระอาจารย์เนี่ยบรรยายตามคัมภีร์มาตรฐานนะคะในคัมภีร์มาตรฐานก็จะมีโดยเฉพาะเรื่องของปัฏฐานเนี่ยท่านจะใช้คำว่าอรูปขันธ์เป็นตัวแทนของนามขันธ์4พอเราอย่างที่บอกอะนะคะพอเราเจอคำว่าอรูปขันธ์แล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยมันจะเกิดการฟังในไปเรื่อยๆเราก็จะงงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราไม่เข้าใจตรงไหนอะเราต้องจดไว้แล้วเราต้องไปหาคำตอบในโลกโซเชียลจะมีคำตอบเยอะแยะมากมายนะคะก็อรูปขันธ์ก็คือจตุโวการภูมิคือหมายถึงอรูปภพนะคะก็จะต้องมีเหตุปัจจัยคืออโลภะอโทสะอโมหะเกิดตั้งแต่ปฏิสนธิภวังค์จุติของท่านเลยนะคะทั้ง30ภูมิทั้ง30ภูมินี้เลยนะคะแต่ในอบายภูมิทั้ง4เนี่ยเขาจะมีเหตุปัจจัยในช่วงของชวนะจิตจิตที่ทำชวนะกิจนะคะตอนปฏิสนธิภวังค์จุติเขาไม่มีเพราะว่าเขาเกิดด้วยอเหตุกะจิตนะคะอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากทำให้ไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4แต่เขาจะมีเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นอกุศลนะคะก็คือเป็นโลภะโทสะแล้วก็โมหะค่ะทั้ง4ภูมิเลยยกเว้นนะคะพระโพธิสัตว์เวลาพระโพธิสัตว์เป็นนาคเป็นกระต่ายเป็นช้างเป็นนกยูงอะไรพวกนี้นะคะพระโพธิสัตว์จะมีจิตที่เป็นกุศลจิตเยอะกว่าสัตว์เดรัจฉานนะคะที่เวลาเราฟังชาดกมาเราก็จะได้ทำความเข้าใจว่าให้รู้ว่าใครเป็นใครนะคะให้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงนะคะแล้วก็การศึกษาพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยว่าพระผู้มีพระภาคมีคุณสูงสุดนะคะควรแก่การเคารพบูชาอะไรลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ไปเอาพระผู้มีพระภาคมาเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาของเราคือไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นนะคะบางคนก็พอไปคิดเอาพระผู้มีพระภาคมาเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาของเราอะความเคารพสักการะนี่จะลดลงไปไหมนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกตีเสมออะไรลักษณะอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นบาปนะคะไม่ควรอย่างยิ่งเลยเพราะพระธรรมคำสอนเนี่ยสอนให้เราแทงตลอดอริยสัจในกายยาวาหนาคืบและมีใจของตัวเรานะคะซึ่งโลภะหรือตัณหาเนี่ยยึดมั่นในตัวเรามากที่สุดแหละเราไม่ยึดในตัวใครหรอกตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นต้องทำปริญญาที่ตัวเรานะคะนี่คือการตั้งตนไว้ชอบตั้งจิตไว้ชอบนะคะซึ่งพระอาจารย์สมบัติท่านก็ถ่ายทอดวิชาแบบนี้ให้เราอยู่เสมอว่าต้องเจริญพุทธานุสติทุกวันนะคะแล้วก็อย่างน้อยต้องเจริญพุทธานุสติให้เป็นด้วยก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการบ้านของทุกคนที่ต้องฝึกเจริญด้วยค่ะอีกอย่างนึงนะคะวันนี้ฟังเรื่องของปัฏฐานเนี่ยพระอาจารย์บอกว่ามีความรู้เรื่องปัฏฐานเนี่ยปัจจัย24แล้วอ่ะจะทำให้เราระลึกถึงพระพุทธคุณได้ดีนะคะเป็นอารมณ์ของการเจริญพุทธานุสติว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้และทรงประสบด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงถ่ายทอดบรรยายออกมานะคะซึ่งพระอาจารย์สมบัติบอกว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยคัมภีร์ปัฏฐานต่างๆเนี่ยอรรถกถาจะมาอธิบายอะไรคือน้อยมากนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นคำกล่าวของพระผู้มีพระภาคด้วยซ้ำนะคะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะครับก็มาต่อข้อที่5นะครับการจำแนกเหตุปัจจัยโดยในของบุคคล
อันนี้ในบุคคลโดยนัยยะของภาพพิธรรมนะครับก็จะมีกล่าวถึงบุคคล12ประเภทที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะครับก็ได้แก่ทุกขติบุคคลอันนี้กลุ่มที่1นะครับต่อมาเป็นอเหตุกาสุขติบุคคล1แล้วก็ทวิเหตุกาบุคคล1ติเหตุกาปุถุชน1อริยบุคคล8ในวงเล็บว่ามรรค4ผล4ก็เป็นการจำแนกบุคคลโดยในของพระพิธรรมคือการตามปฏิสนธินั่นเองนะครับถ้าเป็นปุถุชนนี่ก็จะมีจำแนกเป็นทุคติบุคคลที่เป็นทุคติบุคคลนี่ก็ต้องเป็นเหตุกะอยู่แล้วนะครับไม่แยกว่าเป็นจะไม่มีสาเหตุกะแต่ถ้าเป็นสุคตินี่จะมีอเหตุกะที่เป็นสุคติก็พวกป้าใบบอดหนวกนั่นนะครับอาจจะมีที่เทวดาหรือมนุษย์ตามสมควรนะครับเทวดาชั้นภาคพื้นนะครับเทวดาชั้นต่ำที่ว่าภูมิมัทธะเทวดาส่วนทวิเหตุกับบุคคลอันนี้ก็เกิดด้วยเหตุ2นะครับคืออโลภะอโทสะไม่มีปัญญาในขณะที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ติเหตุกับบุคคลก็ผู้ที่ปฏิสนธิด้วยเหตุทั้ง3ส่วนอริยบุคคลนี่ก็ท่านไม่ได้แบ่งเป็นโดยนัยยะอื่นนะครับเนื่องจากท่านก็เป็นติเหตุกะอยู่แล้วแต่ว่าจำแนกโดยความต่างกันของการบรรลุมรรคที่มีระดับถ้ามรรคก็4ชั้นนะครับแล้วก็ผลก็4ชั้น4ระดับชั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับในประฐานปัจจัยเนี่ยเวลากล่าวถึงบุคคลก็จะประมาณในนี้นะครับคือถ้าเป็นอสันสัตตาพรหมในนี้ไม่ได้พูดถึงก็คือไม่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนั่นเองในจำนวน12บุคคลนี้ก็คือมีการเกิดขึ้นของเหตุปัจจัยได้นะครับในชีวิตของผู้ที่เกิดขึ้นในวัฏฏะนี้นะครับก็เป็นอย่างนี้ครับกับเชิญคุณหมอครับค่ะสาธุค่ะข้อ5กับข้อ4คือสิ่งเดียวกันนะคะเพียงแต่กล่าวโดยภูมิกับกล่าวโดยบุคลาธิฐานนะคะคือการแสดงธรรมของพระพุทธศาสนานะคะบางทีพระพุทธองค์ทรงแสดงโดยบุคลาธิฐานคือสมมุติเป็นบุคคลขึ้นมานะคะบางครั้งทรงแสดงแบบธรรมาธิฐานธรรมาธิฐานได้แก่อะไรคะก็คือการพูดถึงจิตเจตสิกรูปพระนิพพานนะคะอย่างเช่นเหตุปัจจัยหมายถึงเจตสิก6อันนี้เป็นธรรมาธิฐานคือพูดถึงตัวธรรมะหรือตัวสภาวะเลยนะคะอีกกรณีหนึ่งโดยเฉพาะในพระสูตรก็จะมีเยอะหน่อยนะคะก็คือกล่าวโดยบุคลาธิฐานทีนี้เรื่องของการแบ่งชนิดของบุคคลเนี่ยค่ะก็มี12ชนิดนะคะที่สามารถมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นได้ทุคติบุคคลหนึ่งก็คืออบายภูมิทั้ง4นั่นเองเพราะว่าตัวทุคติก็บ่งอยู่แล้วว่าคื อทางที่ไปเนี่ยเต็มไปด้วยทุกข์นะคะเพราะว่าคติเป็นการดำเนินไปการไปสู่นะคะไปสู่ทุคติก็คือไปเจอแต่ทุกขากายวิญญาณเป็นส่วนใหญ่หรือแม้จะเกิดเป็นสัตว์สุนัขที่สวยๆนะคะหรือว่าแมวที่สวยๆที่มีคนมาเลี้ยงเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังเป็นทุคติภูมิอยู่ดีแล้วก็การที่เป็นคติวิบัติเนี่ยจะดึงผลของอกุศลกรรมมาให้เขาอะได้ง่ายกว่าการที่เกิดในสุคติภูมิอันนี้เป็นกฎของการให้ผลของกรรมนะคะว่าขึ้นอยู่กับคติอุปธิกาละแล้วก็ประโยคะ4อย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะได้ฟังในตอนไปเรียนถึงกรรมปัจจัยนะคะก็
็ทุกขติบุคคล1ก็หมายถึงอบายภูมิทั้ง4นั่นเองที่เกิดด้วยอเหตุกะปฏิสนธินะคะสันติรณะอกุศลวิบากแต่ตอนชวนะขึ้นสู่ชวนะไม่ว่าจะส่งเสียงออกมาจะเดินจะคิดนะคะจะกินจะฉี่อะไรพวกนี้ก็เป็นชวนะทั้งหมดแต่ตอนเขาหลับสนิทเท่านั้นที่เขาไม่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะคะเวลาเขามีจิตตัดชรูปก็ต้องมีเหตุปัจจัยเกิดพร้อมกับจิตตัดชรูปเสมอนะคะในอบายภูมิทั้ง4อเหตุกะสุคติบุคคลก็บ้าใบ้บอดหนวกนะคะเกิดมาไม่มีเหตุประกอบปฏิสนธิภวังค์จุติเป็นอเหตุกะหมดไม่มีเหตุปัจจัยนะคะแต่เวลาเขาตื่นขึ้นมาเช่นบางทีคนสมองพิการเนาะก็เคยเข้าไปเยี่ยมไปทำบุญนะคะก็นอนเต็มไปหมดเลยค่ะเขาจะมีสถานที่เลี้ยงคนพิการทางสมองแต่กำเนิดบ้างอะไรบ้างเนี้ยนะคะเขาก็ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวได้เขาก็รับประทานอาหารนอนแบบฟีดคนก็ไปป้อนที่เลี้ยงก็ไปป้อนอย่างนี้นะคะเวลาเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นก็เป็นอกุศลจิตเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นโมหะละค่ะนะคะทวิเหตุกะบุคคลก็ปฏิสนธิก็มีเหตุ2ประกอบมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นปฏิสนธิภวังค์จุติเขาก็มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นด้วยเสมอนะคะแล้วทวิเหตุที่เกิดด้วยเหตุ2เนี่ยตอนชวนะเขาอาจจะมีปัญญาก็ได้นะคะเขาถ้าสมมุติว่าเขาฟังธรรมะเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาอันเนี้ยก็จะเป็นเหตุทำให้เขาปฏิสนธิเกิดใหม่เป็นติเหตุกะบุคคลได้จึงมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมในอนาคตการได้นะคะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์สมบัติท่านจะสอนเสมอนะคะว่าให้เราพยายามคิดถึงศีลคือน้อมไปคิดเนี่ยอันนี้เป็นอาวัชนะที่เราจะต้องฝึกใจเราคิดถึงทานที่เคยทำบ่อยๆนะคะก็เป็นจาคานุสติคิดถึงศีลเพื่อที่จะตั้งจิตสมาทานศีลเพราะว่าถ้าเราไม่น้อมไปคิดเนี่ยชวนะจะไม่เกิดนะคะแต่ถ้าเราน้อมไปคิดถึงศีลบ่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มกลัวการทุศีล นะคะพอทำไปเรื่อยๆพอเมื่อไหร่จิตไม่เป็นกุศลเนี่ยเราจะรู้สึกเดือดร้อนใจนั่นคือเป็นสติเป็นสัมปชัญญะจะมาเร็วนะคะกุศลก็จะเจริญขึ้นต้องทำตามที่พระอาจารย์สมบัติบอกค่ะอัศจรรย์มากนะคะอัศจรรย์มากอันนี้คือบอกได้เลยว่าคือพระอาจารย์สุดยอดมากๆนะคะท่านไม่โกหกเลยแล้วก็ท่านไม่มีลาภสักการะชื่อเสียงอะไรใดๆที่พวกเราจะไปให้ปัจจัย4ท่านก็ไม่เคยนะคะเพราะฉะนั้นบริสุทธิ์มากนะคะสิ่งที่พระอาจารย์ให้ออกมานะคะติเหตุกะปุถุชนก็คือเป็นคนที่ทำบุญประกอบด้วยปัญญาและบุญอันนั้นก็ส่งผลทำให้เขาอะเกิดมานะคะมีเหตุ3นะคะแต่ว่ามีเหตุ3เนี่ยจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างการคบคนนะคะแล้วก็ความเพียรพยายามต่างๆการตั้งจิตไว้ชอบโดยเฉพาะการคบคนเนี่ยสำคัญนะคะต่อไปบุคคลถัดไปที่เป็นบุคลาธิฐานก็คือพระอริยบุคคล8ชมพวกก็คือพระโสดาปัตติมรรค4เอ้ยขอโทษค่ะมรรคบุคคลเนี่ยมี4ผลบุคคลก็คือมี4อันนี้เป็นบุคลาธิฐานนะคะจริงๆแล้วทุกคนก็คือจิตเจตสิกรูปทีนี้ถ้าจะเชื่อมโยงอริยบุคคลไปที่เรื่องของภูมิพระอริยบุคคลทั้ง8เนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในปัญจโวการภูมิกับจตุโวการภูมิแน่นอนนะคะก็คืออยู่ในมนุษย์เทวดารูปภพแล้วก็อรูปภพค่ะดังนั้นโดยภูมิกับโดยบุคคลคืออย่างเดียวกันเพียงแต่อธิบายคนละแบบนะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะกลับมาข้อที่6โดยวิถีครับซึ่งก็หมายถึงการเกิดขึ้นของจิตที่
รู้อารมณ์ตามทวารทั้งปัญจทวารแล้วก็มโนทวารซึ่งก็มีการจำแนกทางมโนทวารจะมี2แบบนะครับก็มีข้อความว่าเกิดได้ทั้งปัญจทวารวิถีก็คือทวารทั้ง5นะครับกามะมโนทวารวิถีแล้วก็อัปปนาวิถีอันนี้ก็ถ้าเป็นปัญจทวารวิถีนี่ก็จริงๆก็เป็นทางรับรู้กามอยู่แล้วนะครับท่านก็ไม่แยกว่าเป็นอัปปนาหรือเป็นขั้นสูงก็เป็นเพียงใช้คำว่าปัญจทวารวิถีส่วนการรู้อารมณ์ทางมโนทวารนะครับก็เป็นกามะมโนทวารวิถีซึ่งก็เหตุปัจจัยก็เกิดได้ทั้งปัญจทวารและก็มโนทวารแต่ที่เป็นอัปปนาวิถีก็คือฌานขั้นต่างๆรวมถึงมรรคจิตผลจิตนั่นนะครับอันนี้จะเป็นอัปปนาวิถีซึ่งก็มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็โดยวิถีคือการเกิดขึ้นรู้อารมณ์ของจิตซึ่งโดยทวารทั่วไปก็กล่าวถึง6ทวารแต่ที่นี่ในทวารใจนะครับก็จะมีความต่างกันทั้งที่เป็นไปในกามก็คือมีเป็นลักษณะของกามบุคคลหรือกามวิถีนะครับกามชวนะกามวิถีทั้งหลายเนี่ยก็เป็นลักษณะของมโนทวารแล้วก็ถ้าทางปัจจทวารก็มีการรู้อารมณ์ทั้ง5นะครับซึ่งก็เป็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นตามลำดับ เวลาอารมณ์มากระทบทางปัญจทวารทวารใดทวารหนึ่งนะครับก็จะมีวิถีจิตเกิดขึ้นซึ่งเหตุปัจจัยนี่ก็โดยตรงแล้วก็เกิดทางชวนะนะครับแต่ในที่นี้ท่านไม่ได้แยกอย่างนั้นท่านแยกโดยทวารเท่านั้นครับครับเชิญคุณหมอครับค่ะสาธุค่ะก็เรื่องของวิถีนะคะเรื่องของวิถีจะเป็นเรื่องของการรับรู้อารมณ์ของจิตตอนที่ตื่นขึ้นมานะคะตอนที่ไม่ได้เป็นภวังค์อะค่ะปฏิสนธิภวังค์จุติเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ได้ขึ้นสู่วิถีนะคะเรียกว่าเป็นวิถีวิมุตตจิตส่วนนอกนั้นเนี่ยจิตจะขึ้นสู่วิถีทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นการจิตที่ขึ้นสู่วิถีแล้วปฏิสนธิภวังค์จุติที่เป็นไม่ขึ้นสู่วิถีเนี่ยเขารู้อารมณ์ของชาติก่อนนะคะก่อนที่จะตายแต่ว่าปฏิสนธิภวังค์จุติเกิดที่ไหนก็เกิดที่หาทียวัตถุนะคะทีนี้พอมาตอนที่เราตื่นขึ้นมามีความรู้สึกตัวขึ้นมารับรู้อารมณ์ในโลกนี้นะคะการรับรู้อารมณ์เนี่ยจะมี6ทวารก็คือปัญจทวารหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายค่ะแล้วก็ทางมโนทวารนะคะทางมโนทวารเนี่ยก็แบ่งออกเป็นกามาวจรวิถีแล้วก็อัปปนาวิถีซึ่งได้แก่รูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลหรือรูปาวจรฌานอรูปาวจรฌานเวลาทำสมถะนะคะหรือจะทำอภิญญาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นจิตที่เป็นอัปปนาวิถีท่านจะเอาตัวที่แบ่งก็คือตัวสมาธินะคะว่าเป็นอัปปนาสมาธิทำสมาธิจนกระทั่งได้ฌานจังหวะนั้นเนี่ยก็สมาธิจะเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิจิตก็จะเปลี่ยนจากกามาวจรกลายไปเป็นรูปาวจรกุศลนะคะหรือเปลี่ยนจากกามาวจรกุศลที่รู้สมถานิมิตอารมณ์ในช่วงที่กำลังนั่งหลับตาดูลมหายใจหรือจ้องดวงกสิณหรือพิจารณาอาการ32หรือพิจารณาเรื่องอนุสติ6ต่างๆนะคะแล้วก็พอจิตขึ้นสู่ปฐมฌานเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นอัปปนาวิถีเหมือนที่พระอาจารย์สอนวันอาทิตย์ช่วงนี้ท่านกำลังสอนเรื่องอัปปนาวิถีอยู่นะคะใครสนใจก็เข้าเรียนวันอาทิตย์ตอนเช้าได้นะคะ
แล้วก็พวกมรรควิถีต่างๆคือตอนบรรลุธรรมสมาธิตอนบรรลุธรรมก็เป็นอัปปนาสมาธิเช่นกันนะคะจึงเรียกว่าเป็นอัปปนาวิถีก็ได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะในชวนะเนี่ยในชวนะของคนที่เป็นพระอนาคามีลงมาเนี่ยชวนะจะต้องเป็นกุศลหรืออกุศลซึ่งกุศลก็คือจะมีอโลภะอโทสะอโมหะเหตุเกิดร่วมด้วยถ้าจิตเป็นอกุศลก็เป็นโลภะมูลจิตโทสะมูลจิตแล้วก็โมหะมูลจิตนะคะทั้งทางปัญจทวารแล้วก็มโนทวารหมดเลยแต่ทางปัญจทวารนะคะชวนะทางปัญจทวารเนี่ยจะเรียกว่ามโนกรรมอย่างเดียวเพราะเนื่องจากว่าชวนะทางปัญจทวารไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการทำกายวิญยัตวจีวิญยัตดังนั้นกายกรรมจึงไม่เกิดวจีกรรมก็ไม่เกิดทางปัญจทวารนะคะจะเป็นการทำกรรมคือเป็นมโนกรรมอย่างเดียวแล้วก็เป็นมโนกรรมที่ไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่นะคะเกิดขึ้นเพราะปัจจุปนิสัยปัจจัยทางมโนทวารก่อนที่เคยเกิดขึ้นเวลาเห็นสีได้ยินเสียงรู้กลิ่นแบบนั้นแล้วเคยทางมโนทวารเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่รับรู้ปัญจารมณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วพอวันหลังอย่างเช่นเห็นดอกไม้เห็นพวงมาลัยเสร็จก็ปาลบว่าซื้อพวงมาลัยไปบูชาพระที่เคยทำเอาไว้ก่อนๆหรือทำอยู่เรื่อยๆนะคะพอวันหลังตาไปเห็นเด็กขายพวงมาลัยชวนะทางปัญจทวารวิถีเนี่ยก็จะเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตก็ได้นะคะหรือจะเป็นญาณวิปยุตก็ได้ก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยซื้อพวงมาลัยไปถวายพระอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆทางปัญจทวารเขาก็จะเป็นไปตามทางมโนทวารในอดีตที่สะสมมาแบบนี้นะคะดังนั้นการตั้งจิตสมาทานศีลหรือว่าตั้งจิตว่าจะเจริญสมถะหรือตั้งจิตว่าวันนี้เราต้องเจริญวิปัสสนาให้ได้นะตามพระสูตรที่ศึกษามาแล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องสนทนาธรรมตามการฟังธรรมตามการสมถะตามการวิปัสสนาตามการถ้าเราตั้งจิตไว้เรื่อยๆทางปัญจทวารเราจะเป็นกุศลตามทางมโนทวารนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระอาจารย์สมบัติแนะนำเนี่ยเราปฏิบัติตามได้เลยค่ะอันนี้ก็ว่าโดยวิถีก็คือกุศลบ้างอกุศลบ้างก็เกิดนะคะทีนี้ในชวนะที่ไม่มีเหตุปัจจัยเนี่ยจะมีเฉพาะพระอรหันต์เวลาท่านมีจิตที่แย้มยิ้มนะคะคือเห็นอะไรแล้วชอบอกชอบใจเนี่ยจะเป็นหัสสิตุปาทจิตเนี่ยเป็นจิตที่ไม่มีเหตุประกอบนะคะเป็นอเหตุกะจิตที่เกิดในชวนะจะเกิดได้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นแล้วก็นั่นแหละค่ะแต่ตอนเนี้ยท่านพูดถึงว่าเหตุปัจจัยถ้าว่าโดยวิถีเกิดที่วิถีในใดบ้างนะคะก็คือเกิดในชวนะทางปัญจทวารทั้ง5แล้วก็ทางใจทางใจก็แบ่งออกเป็นจิตที่รู้กามะอารมณ์ทั่วไปคือรู้สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะถึงจะเป็นรูปภพอรูปภพท่านก็มีกามชวนะได้นะคะอย่างเช่นเวลารูปภพหรืออรูปภพส่วนใหญ่เวลารูปภพนะคะลงมาบนโลกมนุษย์ใช่ไหมคะที่ท่านนึกถึงเพื่อนว่าเพื่อนท่านยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยแล้วท่านไปเป็นพรหมแล้วเป็นพระอริยบุคคลแล้วท่านลงมาโปรดเพื่อนนะคะตอนนั้นเนี่ยตาของรูปภพเนี่ยก็เกิดกามชวนะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเห็นมนุษย์เห็นสีได้ยินเสียงอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะก็เกิดได้นะคะแม้ว่าท่านจะเป็นพรหมบุคคลก็ตามค่ะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะข้อต่อมาโดยสตินะครับข้อที่7สติก่อนนี้เราก็ได้ทราบแล้วหมายถึงกิจหรือหน้าที่นะครับหรือกำลังก็ได้ซึ่งเหตุปัจจัยนี่ก็เป็นทั้งตัวทำให้เกิดขึ้นที่เรียกว่าชนกะสติแล้วก็อุปถัมภ์ด้วยนะครับอุปถัมภกสติซึ่งก็มีชื่อรวมว่า
ชนโกปถัมภกสติอันนี้ก็เป็นภาษาทางประธานนะครับที่จะกล่าวถึงปัจจัยแต่ละปัจจัยนะครับว่าจะเป็นจำแนกโดยกิจของปัจจัยนั้นนะครับว่าเป็นลักษณะไหนซึ่งเหตุปัจจัยนี้ก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับครับเชิญคุณหมอครับค่ะสาธุค่ะก็จะขอเชื่อมโยงไปถึงที่คุณลุงช่วงนี้คุณลุงจะโพสต์เรื่องคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิบ่อยๆนะคะก็เราเรียนเรื่องเหตุปัจจัยก็เลยจะพูดให้เป็นเรื่องเดียวกันนะคะเพื่อกระตุ้นให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจเหตุปัจจัยเยอะๆนะคะเวลามิจฉาทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิเจตสิกก็เกิดกับโลภะมูลจิต4ดวงนะคะเรียกว่าเป็นทิฏฐิขตะสัมปยุต4ดวงนะคะพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเวลาที่ไม่มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาต่างๆนะคะมิจฉาทิฏฐิหรือทิฏฐิเจตสิกนั้นเนี่ยเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งนะคะเกิดจากเหตุปัจจัยตัวหนึ่งก็คือโลภะเจตสิกในโลภะมูลจิตทิฏฐิกตะสัมปยุตนั่นแหละนะคะเพราะว่ามิจฉาทิฏฐินั้นเป็นตัวเจตสิกต้องเกิดในจิตนะคะแล้วจิตที่เกิดนั้นน่ะมีโลภะเจตสิกอยู่ด้วยถ้าโลภะเจตสิกไม่มีนะคะคือไม่มีเหตุปัจจัยโดยทำหน้าที่เป็นชนกะสติและอุปธรรมภกสติตัวทิฏฐิเจตสิกก็เกิดไม่ได้ถ้าดับโลภะเจตสิกหมดนะคะเขาเกิดไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าตัวโลภะนั่นเองเป็นเหตุปัจจัยจึงทำให้มีทิฏฐิเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะโดยตัวโลภะเจเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยทิฏฐิเป็นเหตุปัจจยุบันนะคะพร้อมกับเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแล้วก็พร้อมกับจิตถ้าสมมุติคนนั้นพูดด้วยมิจฉาทิฏฐิคำพูดเขาเนี่ยคือจิตตัชรูปหรือเรียกว่าเป็นวจีวิญญัติรูปนะคะก็จะเกิดพร้อมกับโลภะมูลจิตทิฏฐิขตะสัมปยุตทั้ง4ดวงโดยเป็นตัวเหตุปัจจัยนั้นก็เป็นทั้งชนกะสติทำให้เสียงเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เสียงตั้งอยู่พร้อมกับจิตแล้วก็ดับไปพร้อมกับจิตนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นอุปธรรมภกสติด้วยค่ะอย่างนี้เป็นต้นก็จะเชื่อมโยงไปถึงข้อที่8นะคะโดยชาติก็คือเหตุปัจจัยกับปัจจุบันเนี่ยเขาจะต้องเกิดพร้อมกันนั่นเองค่ะอันนี้เราก็ค่อยๆเก็บสะสมความรู้ไปก่อนนะคะต้องพยายามจำด้วยนะคะเพราะเวลาฟังพระอาจารย์สมบัติเรื่องปัฏฐาน80ตอนเนี่ยตอนท้ายๆเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องที่เราจำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้หมดแล้วนะคะเราถึงจะฟังพระอาจารย์ในไฟท้ายๆเข้าใจนะคะค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะข้อ8โดยชาติข้อ9โดยสภาวะนะครับซึ่งโดยชาติก็เป็นสาชาตชาติเพราะเนื่องจากเป็นนามธรรมนะครับแล้วก็เรื่องชาติที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าเหตุปัจจัยก็ได้ทราบมาแล้วนะครับว่ามี9ชาติด้วยกันแต่ในตัวนี้นะครับในเหตุปัจจัยนี้เป็นสหชาติชาติและข้างหน้านี้จะมีพูดถึงสหชาติมีอะไรบ้างนะครับโดยสภาวะก็เป็นภาคะโดยสภาคะครับขออภัยมีสภาพธรรมที่มีส่วนเหมือนกัน11ปัจจัยซึ่งก็จะกล่าวข้างหน้าเหมือนกันนะครับก็เป็นการกล่าวถึงตัวปัจจัยที่จะเรียนข้างหน้านู้นนะครับก็มีชื่อให้มาได้คุ้นเคยได้รู้จักในเบื้องต้นด้วยนะครับซึ่งก็คือแม้ว่าจะมีชื่อเป็นภาษาบาลีที่เหมือนไม่ได้อยู่
เรียกว่าไม่ได้อยู่ในตัวเราหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราจริงๆเกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็เป็นไปอยู่อย่างนี้นะครับทั้งโดยประเภทโดยลักษณะเป็นต้นเนี่ยก็ตัวธรรมะที่เป็นเหตุปัจจัยนี่ก็เกิดทำหน้าที่ทำกิจอยู่ก็เท่ากับเป็นการทำความรู้จักทำความคุ้นเคยที่จะมีการละต่อไปในสิ่งที่ไม่ดีนะครับที่เป็นเหตุปัจจัยที่ไม่ดีที่เป็นฝ่ายอกุศลส่วนเหตุปัจจัยที่เป็นฝ่ายกุศลฝ่ายโสภณะก็มีการอบรมเจริญขึ้นนะครับครับเชิญคุณหมอครับค่ะตรงนี้ก็แบ่งปันนิดหน่อยนะคะว่าสหชาตชาติเนี่ยก็เป็นชาติที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ความหมายก็คือปัจจัยกับปัจจุบันเนี่ยเขาเกิดพร้อมกันนะคะเขาเกิดพร้อมกันส่วนคำว่าสภาคะเนี่ยหมายถึงว่าองค์ธรรมของเหตุปัจจัยเนี่ยทั้ง6ตัวเนี่ยนะคะจะมีบางตัวค่ะนะคะคือบางทีทั้ง6ตัวเลยหรือบางข้อเนี่ยเฉพาะเจตสิกดวงเดียวนะคะ1ใน6อย่างเช่นข้อที่ไปตรงกับมรรคปัจจัยเนี่ยท่านก็จะหยิบเอาเฉพาะตัวปัญญาหรือตัวอโมหะเหตุว่านอกจากอโมหะเหตุเนี่ยเขาเป็นเหตุปัจจัยนะเขายังเป็นมรรคปัจจัยด้วยอย่างนี้นะคะแต่ว่าเจตสิกตัวอื่นไม่ได้เป็นมรรคปัจจัยนะคะบางทียกเอาเฉพาะองค์ธรรมบางตัวขึ้นมาคำว่าสภาคะเนี่ยคือหมายถึงว่านอกจากเป็นเหตุปัจจัยแล้วยังเป็นปัจจัยอื่นอีกนะคะก็ได้อีกทั้งหมด11ปัจจัยก็เดี๋ยวจะค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะโดยสภาคะเนี่ยก็คือมีความจำเป็นต้องรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องเน้นเหมือนกันเพื่อให้ปัญญาแตกฉานในเรื่องของปัจจัย24นะคะค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อสหชาตชาติมี15ปัจจัยเลยค่ะครับก็ความคุ้นเคยกับพยัญชนะที่หลากหลายที่อาจจะไม่มีในพระสูตรหรือในพระวินัยนะครับถ้าอ่านอาจจะไม่เจอโดยตรงแต่ว่าในพระวิธรรมที่กล่าวถึงสภาวธรรมโดยละเอียดเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้พยัญชนะที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับตัวธรรมะที่เกิดขึ้นนะครับอย่างสหชาตชาติเนี่ยก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันอาจจะไม่ร่วมก็ได้นะครับถ้าเพราะมันจะมีส่วนของรูปด้วยเหมือนกันครับแต่ตรงนี้เป็นเวลากล่าวถึงปัจจัยทั้งหลายนะครับคือข้างหน้าทุกปัจจัยนี่ก็จะพูดถึงเรื่องโดยชาตินะครับซึ่งในตรงนี้พระอาจารย์ท่านก็ได้ยกขึ้นมาก่อนว่าตัวสหชาตชาติมีถึง15ปัจจัยด้วยกันก็จะได้รู้จักตัวสหชาตชาติที่เป็นใหญ่เป็นกลางเป็นเล็กนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หมอก็ได้อธิบายไปบางส่วนแล้วนะครับที่ว่าใหญ่เนี่ยก็คือประมาณว่ายังไงครับคือมันเป็นชาตะโดยตรงนะครับอย่างที่ว่าชาตะสหชาตะนิสยะสหชาตัตถิสหชาตะอวิคตะส่วนกลางนี่นะครับสหชาตชาติกลางก็อัญญมัญญวิปากะสัมยุตตะวิปยุตตะส่วนสหชาตชาติเล็กมี7ปัจจัยเหตุสหชาตาธิปติสหชาตกรรมะนามะอาหาระ1นามะอินทรีย์1ฌานะ1มรรคะ1อันนี้ก็เท่ากับเป็นเหตุปัจจัยนี่ก็
ป็นอยู่ในสาธาชาติเล็กใช่ไหมครับครับเชิญคุณหมอแบ่งปันครับค่ะสาธุค่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคำว่าสหชาตชาติเนี่ยหมายถึงตัวปัจจัยและตัวปัจจยุบันเขาเกิดพร้อมกันแต่เขาอาจจะดับไม่พร้อมกันก็ได้นะคะใช้คำว่าเกิดพร้อมนะคะสหชาตะแต่ไม่ใช่คำว่ารวมกันได้เหมือนน้ำกับสีเฮวูบอยนะคะเฮวูบอยสีแดงเทลงไปในน้ำอันนั้นเรียกว่าเป็นสัมปยุตตปัจจัยนะคะถ้าเป็นน้ำกับรูปก็คือก้อนกรวดใส่ลงไปในน้ำก็เป็นวิปยุตตปัจจัยแต่สหชาตชาติเนี่ยหมายถึงความเกิดของปัจจัยและปัจจุบันเนี่ยเขาจะต้องเป็นปัจจุบันกาลแล้วก็เขาเกิดพร้อมกันนะคะแต่ตอนดับอาจจะดับไม่พร้อมแน่นอนถ้าคนเรียนพระพิธรรมดีต้องรู้ว่าอายุของรูปเท่ากับ17ขนาดจิตเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดพร้อมกับจิตนะคะเขาจะต้องดับช้ากว่าจิตอย่างนี้นะคะยกเว้นบางรูปที่อย่างเช่นจิตตัชรูปเนี่ยเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะคำว่าสหชาติก็คือเน้นว่าปัจจัยกับปัจจุบันเกิดพร้อมกันแต่ดับอาจจะไม่พร้อมกันค่ะทีนี้ที่แบ่งออกเป็นใหญ่กลางเล็กเนี่ยเอาอะไรเป็นตัวแบ่งก็คือเอาจำนวนองค์ธรรมที่อยู่ในนั้นนะคะจำนวนองค์ธรรมที่มีปริมาณเยอะมากๆเลยก็จะอยู่ในกลุ่มของสหชาตชาติใหญ่จำนวนองค์ธรรมที่มีน้อยนิดหน่อยเช่นเหตุปัจจัยเนี่ยมีองค์ธรรมแค่6คือโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะมีแค่6เขาก็เลยอยู่ในกลุ่มสหชาตชาติเล็กนะคะมรรคปัจจัยก็คือมีองค์ธรรมแค่9ชานะปัจจัยก็คือเจตสิก7อย่างนี้นะคะส่วนสหชาตชาติใหญ่ก็คือจิต89อย่างเงี้ยเป็นสหชาตะนะคะจิตกับเจตสิก52 89บวก52ก็100กว่าเข้าไปแล้วอย่างนี้นะคะก็เลยอยู่ในใหญ่ค่ะใหญ่กลางเล็กก็ประมาณนี้แต่ตรงจุดตรงนี้นะคะที่ทุกท่านจะต้องท่องให้ได้จำให้ขึ้นใจก็คือสหชาตชาติเล็กจะมีสูตรที่โพสต์ไปในเฟซวันนี้นะคะว่าเหทิกรรมหาอินชามัคนะคะเหก็คือเอาแค่สระเอหอหีบนะคะทิก็ทอทงสระอีกรรมก็กอไม่หันอากาศมอหาก็หออาหารนะคะอินนะคะออีนออินชาก็ชอกระเชอสระอาแล้วก็มัคนะคะที่เน้นว่าจะต้องจำได้แล้วก็ท่องได้เนี่ยเพราะในไฟล์หลังๆของพระอาจารย์สมบัติท่านจะมีการพูดถึงว่าปัจจัยอะไรนะคะได้อีกกี่ปัจจัยหากปัจจัยอะไรออกไปที่ในปัจจัย24ที่ไม่มีเป็นสภาคะกันอะไรลักษณะนั้นหรือการแบ่งกลุ่มเนี่ยพระอาจารย์ก็จะใช้ตัวย่อค่ะและท่านพูดเร็วด้วยนะคะพูดเร็วดังนั้นถ้าเราเริ่มชินละพอท่านพูดเราก็จะจดว่าเป็นเหทิกรรมหาอินชามะอย่างเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เราใช้ต่อไปในอนาคตนะคะก็จำสหชาตชาติเล็กไว้ค่ะส่วนใหญ่กับกลางเดี๋ยวเราจะค่อยๆจำได้เองนะคะแล้วก็จะแบ่งปันอีกเรื่องนึงนะคะว่าโดยส่วนตัวตัวเองมีความรู้สึกว่าจะเข้าใจปัจจัยได้เนี่ยเข้าใจได้ทุกคนค่ะเหมือนกับการฝึกขับรถนะคะหรือว่าการขี่จักรยานที่เราเกิดมาเราก็ทำไม่เป็นก็ต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็จะชำนาญค่ะเพราะอันนี้มันเป็นศัพท์เฉพาะของเรื่องของปัจฐานนะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะครับก็ช่วงท้ายเหลือเวลานิดหน่อยก็จะมีเปิดโอกาสให้ผู้ใดมีอะไรจะสนทนาสอบถามแบ่งปันเชิญนะครับไม่ต้องเรื่องปัจจฐานหรือปัจจัยก็ได้นะครับเรื่องอื่นก็ได้มีไหมครับมีก็เชิญนะครับ
เมื่อก่อนที่เรียนถามพระอาจารย์ไปว่าถ้าศึกษาปัฏฐานปัจจัยในอบรมอินทรีย์อะไรบ้างทั้งอบรมทั้ง5อินทรีย์เลยนะครับศรัทธาก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นการศึกษาในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับศรัทธาวิริยะก็ต้องอาศัยความภาคเพียรสติก็เกิดขึ้นถ้ามีความทรงจำไม่หลงลืมไม่เลอะเลือนสมาธิก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้ามีการจำมีการความสงบถ้าเกิดขึ้นด้วยกุศลจิตที่มีศรัทธานำหน้าเป็นต้นนะครับส่วนปัญญาเนี่ยก็แน่นอนว่าจะช่วยอบรมปัญญาสิกขาหรือปัญญาเจสิกให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวพระภิธรรมเนี่ยจะเป็นพระธรรมที่เป็นฝ่ายปัญญาสิกขานะครับซึ่งก็จะอบรมปัญญาโดยตรงครับใช่ก็ว่าการเรียนปัญญาที่เป็นการเน้นปัญญานะคะเป็นอารมณ์ของปัญญาเป็นหลักถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของสัตทินซีเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสวดมนต์หรือการเจริญพุทธานุสติพวกนั้นนะคะหรือการฟังชาดกพุทธจริยานะคะหรือว่าพุทธวงศ์ต่างๆหรือฟังเรื่องของเถรีคาถาเถรคาถาก็ได้สังฆานุสติด้วยก็เป็นการเพิ่มศรัทธาแต่ว่าในเถรีคาถาเถรคาถาเนี่ยจะมีกรรมฐานแทรกอยู่นะคะแล้วมีเรื่องของกรรมอยู่ในนั้นด้วยก็จะได้เรื่องของกรรมสกตาศรัทธาก็จะเป็นอยู่ในสงเคราะห์อยู่ในสัตทินทรีย์ค่ะถ้าเราจะเน้นการเจริญสติเนี่ยก็คือต้องกรรมฐาน40นะคะต้องให้จิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐาน40กองเนี่ยเน้นการเจริญสติเป็นสตินซีนะคะส่วนเรื่องของวิริยะเนี่ยก็เปลี่ยนอกุศลให้เป็นกุศลนี่ก็ต้องใช้วิริยะนะคะหรือว่าการสมาทานบอกกับตัวเองว่าวันนี้เราจะทำบุญอะไรนะคะที่มันยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นการตั้งจิตแล้วก็เน้นกระตุ้นตัววิริยะนะคะศรัทธาวิริยะสติสมาธิก็ทำสมาธิกับการเจริญสติปัฏฐานนะคะเอาสตินี่คือเน้นสติปัฏฐาน4ขอโทษค่ะส่วนสมาธิเนี่ยเป็นกรรมฐาน40กองส่วนปัญญินทรีย์ก็คือเนี่ยค่ะเรียนปัจจัย24เรียนพระภิธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพานต่างๆนะคะหรือวิปัสสนาญาณ16วิสุทธิมรรคต่างๆปฏิจจสมุปบาทอันเนี้ยเน้นปัญญินทรีย์ค่ะก็มีท่านใดอยากจะสนทนาอะไรไหมคะได้ครับเชิญค่ะช่วยแปลคำว่าสติให้ฟังอีกทีครับสติใช่ไหมคะสติครับเชิญอาจารย์ไปเชิญค่ะครับโดยศัพท์ที่กล่าวถึงสติในวันก่อนที่เราได้สนทนาไปแล้วที่จำแนกปัจจัย24โดยสตินะครับท่านก็ใช้คำว่าตามกิจจะนี่นะครับก็กายสรีจาวจานหรือบางในใช้คำว่าเป็นสตินี่หมายถึงพลังหรือกำลังนะครับแต่โดยตรงจริงหมายถึงกิจคือหน้าที่ของแต่ละปัจจัยนะครับว่าจะมีหน้าที่มีพลังกำลังอย่างไรบ้างประมาณนั้นนะครับครับมาเพิ่มเติมครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตัวที่จะทำให้เราเข้าใจคำนี้ชัดๆนะคะคือปัจฉาชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยเนี่ยหมายถึงนามธรรมที่เกิดทีหลังนะคะทำหน้าที่อุปถัมภ์ค้ำจุนวัตถุรูปที่เป็นที่เกิดของตัวเองเนี่ยโดยทำเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยโดยเป็นอุปถัมภกสตินะคะอย่างเช่นจักขุวิญญาณนะคะจักขุวิญญาณเนี่ยเกิดทีหลังจักขุประสาทะ
แต่ว่าเขาทำหน้าที่เป็นปัจฉาชาตปัจจัยโดยการอุปถัมภ์รูปทุกรูปที่เกิดก่อนจักขุวิญญาณทุกสมุฏฐานเลยนะคะทำให้เป็นรูปของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ยังสดอยู่ไม่ใช่เป็นคนตายโดยทำเป็นอุปถัมภกสติเขาไม่ใช่เป็นชนกสติคือไม่ได้ทำกิจให้วัตถุรูปนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุรูปนั้นเกิดก่อนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเข้าใจปัจฉาชาตปัจจัยก็จะเข้าใจเรื่องกิจหน้าที่ค่ะสติแปลว่ากิจหน้าที่ของปัจจัยนั้นๆคือจะแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือเป็นตัวทำให้เกิดหมายถึงทำให้ปัจจุบันเกิดตรงๆหรือเป็นตัวมาอุปถัมภ์ปัจจุบันอีกทีนึงอย่างนี้ค่ะพอได้ไหมคะคุณอาสุโมกคะคุณครับสาธุครับค่ะถ้าไม่มีใครสนทนาอะไรเพิ่มเติมก็ปิดคุณค่ะเชิญค่ะเข้ามาค่ะขออนุญาตถามหน่อยค่ะหนูสนใจเรื่องจิตเนี่ยละค่ะคืออันนี้หนูถามแบบก็ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่รู้อะไรเลยค่ะคือจิตเรานะคะเกิดดับตลอดเวลาถูกไหมคะต้องค่ะเกิดดับตลอดเวลาอย่างเวลาที่หนูตกใจอะค่ะเมื่อวานเนี้ยมีเหตุการณ์ที่หนูเห็นแบบคนไข้คนเนี้ยค่ะคือเขาอ้วกอาเจียนออกมาเป็นเลือดเยอะแยะเลยแล้วก็หนูก็แบบมีอาการตกใจแต่หนูก็คิดว่าแล้วก็คือสงสารเขาอาการที่หนูตกใจแล้วก็สงสารเขาแล้วก็นึกว่าถ้าเป็นเราเองเราก็ยิ่งตกใจอะไรเงี้ยค่ะพี่พอจะอธิบายโดยองค์ธรรมอะไรต่างๆให้หนูสักนิดนึงได้ไหมคะเหตุการณ์เท่านี้ค่ะเดือนเชิญอาจารย์มาเชิญอธิบายก่อนค่ะครับก็เป็นความเกิดขึ้นของจิตเจตสิกนั่นเองนะครับที่รับรู้อารมณ์ที่มากระทบทางทวารทั้ง6นะครับซึ่งก็คือเป็นจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นทำกิจแต่ว่าจิตนั้นก็จะมีหลายประเภทใช่ไหมครับที่เราทราบแล้วว่ามีชาติกุศลชาติอกุศลชาติวิบากชาติกิริยาแม้แต่กุศล อกุศลเองนะครับก็ยังมีเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นเป็นไปซึ่งถ้าโดยทั่วไปในขณะที่ตื่นเป็นไปนี่นะครับก็จะเป็นจิตที่เป็นที่รับรู้หรือคิดนึกต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของจิตที่กลุ่มของฝ่ายอกุศลหรือฝ่ายกุศลอันนี้คือปุถุชนทั่วไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มประเภทนี้เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นกลุ่มชวนากิจนะครับคือทำกิจที่ลั่นไปในอารมณ์ที่มากระทบนะครับซึ่งก็มันก็สลับคลากันไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ตกใจอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นโทสะมากกว่านะครับคือมันไม่อยากให้เป็นไปอย่างนั้นประมาณนั้นนะครับครับขอแบ่งปันตอนนี้ก่อนครับเชิญหมอครับค่ะสาธุค่ะอาจารย์คะก็อยากจะแบ่งปันอย่างนี้นะคะว่าทุกคนเคยดู YouTube แล้วก็กดโหมดสโลว์นะคะให้เคลื่อนไหวไปช้าๆจนกระทั่งคำพูดของคนเนี่ยแทบจะไม่เป็นคำเลยเนี่ยนะคะขอให้ไปเห็นภาพคนไข้แบบนั้นแบบลักษณะช้าๆแล้วก็จิตของน้องทิพย์เกิดขึ้นด้วยความช้ามากนะคะคือสเต็ปแรกเนี่ยจักขุประสาทะของน้องทิพย์เนี่ยไปกระทบกับสีเลือดที่อาเจียนออกมานะคะก็ตากระทบสีทำให้มีจักขุวิญญาณเกิดขึ้นทำกิจเห็นสีนั้นนะคะแต่ยังไม่รู้หรอกว่าเป็นสีแดงหรืออะไรพอจิตเห็นดับไปสัมปติชนะก็รับสีนั้นต่อนะคะสีนั้นเรียกว่ารูปารมณ์หรือรูปายตนะนะคะเพราะเป็นอารมณ์ทางจักขุทวารนะคะสัมปติชนะก็ส่งไปให้สันติรณะสันติรณะรับสีนั้นต่อแล้วก็ส่งต่อให้โวทัพนะจิตแล้วก็ส่งไปที่ชวนะจิต7ขณะก็รับสีนั้นต่อนะคะก็จะเป็นน่าจะเป็นอกุศลละค่ะเพราะว่าเป็นปฏิฆานิมิตอารมณ์นะคะ
ป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาอยากจะเห็นภาพลักษณะอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มีตถาลัมพนะต่อจากชวนะ7ขณะตถาก็ประมาณ2ขณะนะคะเสร็จแล้วจิตก็ลงสู่ภวังค์ค่ะภวังค์ก็จะมีเป็นภวังค์หลายดวงเลยนะคะต่อจากนั้นนะคะมโนทวาราวัชนะจิตรับสีนั้นต่อแล้วชวนะ7ขณะก็เกิดขึ้นรับสีนั้นก่อนนะคะสีที่เป็นเกิดปรากฏทางจักขุทวารเสร็จแล้วตถาลัมพนะก็เกิดแล้วจิตก็ลงสู่ภวังค์หลังจากนั้นนะคะปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดอีกนะคะเพราะเนื่องจากว่าต้องเกิดหลายรอบมากคือลงสู่มาทางตาเสร็จแล้วก็ลงสู่ทางใจหลายรอบมากนะคะจนกระทั่งทางใจเนี่ยก็แปลเป็นว่าเฮ้ยคนไข้อาเจียนเป็นเลือดโอ้ยเลือดปริมาณเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือแสนโกรธขนาดแล้วนะคะคือเยอะมากหลายวิถีมากทีนี้ภาพนั้นเนี่ยถ้าทางโลกก็คือเขาเรียกว่าเป็นปฏิฆนิมิตอารมณ์ปฏิฆานิมิตอารมณ์หมายถึงเป็นอารมณ์ที่จะทำให้โทสะมูลจิตเกิดขึ้นได้ง่ายใกล้ต่อโทสะมูลจิตถ้าเราไม่โยนิโสมนสิการนะคะแต่ว่าน้องทิพย์ก็เปลี่ยนจิตเป็นกรุณาเจตสิกก็เกิดขึ้นทางใจสงสารคนไข้ก็อันนี้ก็เป็นมหากุศลแล้วนะคะเป็นมหากุศลแล้วก็มีจิตมีกรุณาเจตสิกเกิดขึ้นทางมโนทวารว่าเอ้ยจะแย่แน่แล้วมั้งสงสัยจะไหวไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ้ยต้องทำยังไงต้องเรียกแผนกไหนมาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เป็นกรุณาเจตสิกเกิดขึ้นทางใจค่ะทีนี้หลังจากนั้นกลับมาคิดถึงตัวเองว่าถ้าเป็นเราเนี่ยแย่แน่เลยนะคะคือความคิดเนี่ยมันเร็วมากตอนที่มาคิดถึงตัวเราเนี่ยก็โดยมากเราก็จะเป็นโลภะนะคะเป็นโลภะที่ติดในตัวเองอะรักตัวเองแล้วก็คิดว่าด้วยความเป็นเราเนี่ยอาจจะมีทิฏฐิด้วยอาจจะมีมิจฉาทิฏฐิแทรกอยู่นะคะคือมันจะมีความเป็นอัตตาตัวตนอยู่ว่าเฮ้ยต้องเป็นฉันนี่แย่แน่เลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมีความเป็นตัวตนเนี่ยขึ้นมารับอารมณ์นั้นประมาณอย่างนี้ค่ะเป็นภาพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะจิตทำงานเนี่ยรวดเร็วมากเป็นแสนแสนวิถีเลยค่ะนับไม่ถ้วนแต่เวลาเราเรียนเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยจะเป็นภาพสโลโมชันอย่างมากนะคะภาพสโลโมชันอย่างมากแต่จำเป็นต้องเรียนแล้วเราจะเข้าใจค่ะทีนี้ประเด็นก็คือเป็นเพราะว่าเรามีตานั่นเองตาเนี่ยจัดเป็นทุกขาริยสัตว์ก็จะสงเคราะห์ลงอริยสัจ4นะคะเป็นตานี่เองทำให้เรามองเห็นภาพที่ไม่ดีนะคะแล้วจริงๆตัวตาเนี่ยจากถูกภาษาท้าคือทุกขาริยสัจเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยทำให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์แล้วถ้าตัวตาเองไม่สบายเจ็บตาอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งเป็นทุกข์ที่ชัดมากก็คือมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นประมาณนั้นนะคะเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการที่เรามีการเกิดขึ้นมาในภพนี้ชาตินี้นี่แหละเราถึงมาเห็นคนที่อาเจียนแล้วเราเองก็มีสิทธิ์ที่เราจะอาเจียนเป็นเลือดด้วยเพราะว่าตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์นะคะอุปธิเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มันจะมีโรคอะไรประหลาดที่เกิดขึ้นมาบางครั้งเนี่ยอยู่ดีๆนะคะเป็นคนแข็งแรงก็เส้นเลือดสมองแตกได้ล้มลงไปได้หัวใจวายได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นพระมีพระก็จึงทรงให้เราคิดถึงอริยสัจ4บ่อยๆนะคะต้องสงเคราะห์ลงอริยสัจบ่อยๆทีนี้ถ้าเกิดเป็นพี่นะคะเป็นพี่เนี่ยกรณีที่แบบนี้เนี่ยบางทีพี่จะชอบคิดถึงว่าเออนั่นน่ะเป็นทุกขอริยสัจนะคนไข้ที่อาเจียนออกมาสมุทัยก็คือเป็นตัณหาของเขาอะทำให้เขาเกิดขึ้นมานะถ้าเกิดว่าดับสมุทัยได้มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะคะมรรคมีองค์8ประชุมรวมกันก็ไม่ต้องเกิดอีกดับชาติชรามรณะนะคะการอาเจียนเป็นเลือดก็คือพยาธินั่นแหละอยู่ในวงจรปฏิจจสมุปบาทแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเก็บมาทบทวนมาเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาเราได้ด้วยค่ะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือต้องฝึกคิดนะคะก็ดีมากเลยที่น้องทิพย์เอาเหตุการณ์จริงมาถามนะคะเพราะว่าเนี่ยคือสิ่งที่พระอาจารย์สมบัติอยากให้เราทำว่าเราเรียนธรรมะไปไม่ใช่อยู่ในตำราเราไม่ได้เอาไปสอบแต่เราเรียนเพื่อมาทำความเข้าใจชีวิตเราเนี่ยก็รับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6นี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจติดต่อกับโลกภายนอกนะคะแต่เวลาอบรมไตรสิกขาอบรมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราอบรมทางมโนทวารคือเราต้องตั้งเขาขึ้นมาเราต้องสมาทานขึ้นมาเราต้องทำขึ้นมาแต่ตอนติดต่อจากโลกกับโลกภายนอกเนี่ยเราติดต่อทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นส่วนใหญ่ค่ะเราก็เลยต้องเอาตามาอ่านพระไตรปิฎกคือเปลี่ยนแทนที่จะเอาตาไปดูแบ็คพลิงค์ไปอะไรที่มันทำให้อกุศลจิตเราเพิ่มขึ้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นมาอ่านพระไตรปิฎกแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรทำคือเอาทุกขสัจเนี่ยมาทำประโยชน์ค่ะพอได้ไหมคะคำอธิบายน้องทิพย์กราบสาธุค่ะได้เยอะเลยค่ะแล้วก็หนูก็หวังว่าคำถามหนูก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีบุญที่ได้ฟังอีกต่อไปเยอะๆด้วยค่ะเพราะว่าคือเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยคือหนูก็เข้าใจแล้วหนูก็จริงๆอ่ะนึกเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันคือหน้าที่เราอ่ะที่จะพาตัวเองไปไหนเพราะว่าวันนี้ฟังพระอาจารย์เรื่องท่านที่อาจารย์เผชิญโพสต์เรื่องของขวัญใช่ไหมคะเนี่ยค่ะของขวัญที่เราจะส่งให้ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็คิดเยอะค่ะแล้วก็คือใจนึงก็คิดแล้วก็กลัวแต่ก็คิดว่าในเมื่อเรากลัวเราต้องทำอะไรเราก็ถึงจะได้หมดจะได้ไม่ต้องเจอกับความกลัวอีกในอนาคตที่เราพยายามทำเนี่ยค่ะวันนี้หนูก็ยังสอนคนข้างๆตัวว่าคือทุกอย่างที่คุณเห็นทุกนาทีที่คุณเห็นทุกเสียงทุกอย่างที่คุณได้ยินน่ะมันคือกรรมของคุณหนูพูดอย่างเงี้ยมีความถูกต้องบ้างไหมคะถูกมันคือกรรมหรืออะไรที่มันจะต้องเห็นอย่างนั้นมันจะต้องได้ยินอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ถูกค่ะใช่เพราะว่าจักขุวิญญาณเป็นจิตที่เป็นชาติวิบากนะคะเกิดจากผลของกรรมใดกรรมหนึ่งมาให้ผลค่ะแต่ก็จะมีปัจจัยอย่างอื่นๆมาร่วมด้วยแวดล้อมด้วยเดี๋ยวค่อยๆเรียนไปก็อนุโมทนาสาธุค่ะทุกท่านเชิญสวดมนต์พร้อมกันนะคะเชิญพี่ขุนค่ะกับผมอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตัวคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนมามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาครับสวัสดีครับสาธุอนุโมทนาสาธุครับสาธุค่ะสาธุครับ